นางเอกสาวแฟนแจ็คแฟนฉันเคลื่อนไหวหลังโดนโยงคบเพื่อผลประโยชน์เพิ่งเปิดตัวหวานฉ่ำกันไปหยกๆก็มีประเด็นให้งานเข้าซะงั้นสำหรับคู่ของพิธีกรสายฮาแจ็คแฟนฉันและนางเอกช่อง8ใบหม่อนกิตติยาหลังเจอเพจดังโยงว่าเป็นคู่รักดาราคบกันเพื่อผลประโยชน์ฝ่ายชายจีบก่อนจนรักจริงแต่ฝ่ายหญิงจะขอลาบอกเราคบกันชิวๆอย่าจริงจังเอาผลประโยชน์นำหน้าให้หนูมีงานในวงการก่อนล่าสุดใบหม่อนขอเคลียร์ระบุว่าฮ่าฮ่าฮ่าก่อนจะรีโพสต์ข้อความจากเพื่อนที่ช่วยโต้แทนว่าใจเย็นอย่าโยงมั่วไอ้ใบคลั่งรักคนนี้สุดตั้งแต่มีแฟนมาคอนเฟิร์มฮ่าฮ่าฮ่าและใบหม่อนก็ได้ลงข้อความตอบกลับอีกว่าเจ้ผู้รับฟังและคอยหมั่นไส้ตลอดฮ่าฮ่าฮ่า